เป็นไปนได้หรือไม่ที่จะต้องแยกหมวดคดีออกมาหมวดคดีความมั่นคงเราทําความเข้าใจได้ว่าต้องใช้ใช้สารทหารแต่หมวดคดีทาลายร่างกายเราควรให้โอกาสผู้เสียหายมีโอกาสที่จะอทธทอ์หรือมีโอกาสที่จะต่อสู้มันไม่ควรจบลงอย่างนี้ถ้าตามมุมมองของผมที่อ่านเป็นอิสระมาก่อนคิดว่าคดีนี้จบแล้วครับซึ่งมันก็เป็นนี่น่าเศร้าใจเหมือนกันที่ มันต้องจบลงโดยที่คุณแม่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะอุทธร์ตามข้อกฎหมายที่เขียนว่าคดีนี้เกิดขึ้นในพื้นที่กฎอายการศึกครับผมสอบท,ว,ทวนให้คุณผู้ชมเผื่อจะพลาดรายการเมื่อวานไปอธิบายสั้นๆว่าคดีนี้เกิดในพื้นที่จงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ครับเมื่อเกือบเกือบ5ปีที่แล้วใช่ครับ,รบและเกิดในขึ้นในปี2559ทีแรกเนี่ยมันมีความเข้าใจคาดเคลื่อนกันอยู่ว่าการประกาศกฎอัยการศึกของคสช ในการรัฐประหารปี2557มันถูกยกเลิกต้นเดือนเมษายนปี2558ใช่ครับแต่ปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีกฎอายการศึกประจำพื้นที่ของมันอยู่เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องผิดกฎหมายเรื่องการลักลอบเข้าเมืองมียาเสพติดมันก็เลยทําให้คดีของน้องจูนซึ่งสารทหารตัดสินไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตามพรบธรมรมนูญสารทาหารไม่สามารถจะยื่นอุทธรณ์หรือว่ายื่นดีกาได้เรียกว่าสารชั้นต้นก็จบทันทีคุณธนรเดชคิดว่ามันควรจะต้องเขียนยังไงเพื่อให้มันเปิดช่องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีคดีทำร้ายร่างกายกันไปเกิดในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกจำเลยเป็นทหารก็เลยขึ้นสารทหารไม่ได้ขึ้นสารพลเรือนแล้วก็ตัดสิทธิ์ในแง่ของการอุทธรณ์หรือว่าดีกา ตามสารทหารนะครับก็พอทหารมีเรื่องกับทหารเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ใช้สารทหารทหารมีเรื่องกับพล,ลเรือนขึ้นสารพล,ลเรือนพล,ลเรือนกับพล,ลเรือนใช้สารพล,ลเรือนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องดูถึงว่ากฎอายการศึกที่ใช้อยู่เราล้าสมัยไปหรือไม่เราเขียนมาแล้วกี่ร้อยปีเราเขียนเอาไว้ใช้ในายามศึกสงครามแต่สถานการณ์การเมืองสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมันไม่ใช่สถานการณ์อย่างที่ผ่านมาแล้ว ผมว่าเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอัปเดตนะครับแก้ไขกฎอายการศึกแก้ไขการบังคับใช้แก้ไขข้อบังคับต่างๆในรูปคดีให้เป็นคดีหมวดความมั่นคงใช้สารทหารคาดีหมวดทำลายร่างกายเป็นไปได้หรือไม่ที่กลับไปใช้สารพลเรือนนะครับหลายอย่างต้องได้รับการแก้ไขแม้กระทั่งการประกาศใช้กฎอายการศึกเองนะครับปัจจุบันกฎอายการศึกเนี่ยผู้ประกาศใช้เป็นได้แต่ผู้บังคับกองพันนะครับ ตามเขตชายแดนผู้ประชาการทหารสามารถประกาศใช้ได้เลยจริงๆทางสมัยตั้งแต่อดีตพักอนาคตใหม่เคยมีความตั้งใจเราอยากจะแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงกฎหมายอาการศึกในเรื่องของผู้ประกาศใช้ให้กลับมาที่ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีสิทธิประกาศใช้แล้วเอาเข้าสภาภายใน7วันให้การรับรองจากสภา,ภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าตัวกฎอายการศึกเนี่ยเราต้องรับการแก้ไขและอัปเดตเพื่อให้ทันกับยุคสมัยและเป็นมาตรฐานตามสากล นะครับไม่ใช่อย่างที่เราบังคับใช้กันอยู่แล้วผมก็อยากเห็นคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายที่เกิดขึ้นในข้อผิดพลาดหรือข้อกฎหมายที่ล้าสมัยครับ